ทวารบานได้เหมือนชบาหรอกนะเพคะมนุษย์ทุกคนใช่ว่าจะเฉลียวฉลาดเหมือนกันทุกคนซะที่ไหนข้าจะออกไปดูผู้บุกรุกอ้อมเหนือหัวอ้อมเหนือหัวไหมคะอ้อมเหนือหัวรับสั่งถึงตะนางผู้มีกิจของดอกพิกุลดอกพิกุลดอกพิกุลกลิ่นของดอกพิกุลเหรอดอกพิกุลจะไว้ชีวิตเจ้าเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นผู้บุกรุกเจ้าจงปล่อยให้เราผ่านเมืองนี้ไปได้ด้วยดีเถิดไอ้มนุษย์โอหังข้าจะจับเจ้ากินให้สิ้นซากองเหนือหัวสงหวยหากนางผู้มีกลิ่นดอกพิกุลแม่ชบาว่าชบาคุ้นๆนะเหมือนชบาเคยได้กลิ่นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแต่ชบานึกไม่ออกอ่ะแม่ลูกชบาแม่นึกออกละเราอ่ะมัวสวยสุขนั่งนอนในเมืองนี้จนลืมนึกถึงพระชายาพิกุลทองผู้ซึ่งเราทำไมแม่เราสวยสุขก้าวล้ำนำหน้าพระชายาไปแล้วไงแม่ก็ไหนแม่บอกว่าแม่จะทำเดียบพระชายาพิกุลทองแล้วไงก็ทำดีแล้วไงทำดีจนอดนึกไม่ได้ว่านางผู้มีกลิ่นกายหอมน่าจะเป็นไปได้ยังไงแม่ก็ตอนที่เรือแตกพี่พิกุลตายอยู่กลางทะเลก็ได้โถ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 น่าเสียดายจริงๆเลยเสียดายอะไรแม่ก็เสียดายที่เรายังไม่ได้ตอบแทนความดีที่พระชายาพิกุลทองทำไว้กับเราเลยเผื่อจะตอบแทนทดแทนที่เราทำร้ายๆต่อพระชายาไว้ไงลูกนะลูกเนาะเรายังไม่ได้ตอบแทนเลยนี่พวกหล่อนจะไปไหนกันยะจะไปอัญเชิญเครื่องเสวยของพระธิดาอรุณวณีที่ห้องเครื่องไปค่ะพระชายาเชิญนี่ก็ไปได้ละก็สงสัยว่าเครื่องเสวยที่อัญเชิญไปถวายพระธิดาน่ะเป็นฝีมือของใครเสวยเครื่องเท้าเครื่องหวานของเจ้าจนครบทุกอย่างทรงพระสำราญกว่าทุกวันที่ผ่านมาเล่นเอาคุณเท้านางขยันขย้อนค้อนควักสำหรับเจ้าจนตากลับเดี๋ยวเราทำสำรับเครื่องเสวยเสร็จแล้วก็อัญเชิญถวายพระธิดาอรุณวดีเถอะสำนักข้าน่ะจัดให้องค์เหนือหัวพร้อมพระชายาองค์ใหม่หรือยังงั้นก็รอให้นางกำนันข้าหลวงตำหนักใหญ่อ่ะมาเชิญไปเถอะอย่าไม่เกี่ยวกับข้าหยุดหยุดทำไมไปฆ่าพระมารดาในฐานะพระมารดาพระชายาฉันขอตรวจสำรับของพระธิดาอรุณวดีหน่อยไม่ได้ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสำรับพระกยาหารก็ไม่ต้องยุ่งไม่ใช่ลืมคำว่าเพคะนะคุณเท้านางเพคะก็
ก็แค่นั้นแหละที่หลังก็พูดให้จบประโยคหน่อยอยู่มาจนผมสองสีแล้วคงไม่ต้องให้พระมารดาของพระชายาอบรมสั่งสอนว่าควรจะทำตัวยังไงให้นอบน้อมต่อพระมารดาของพระชายาปะปะปะพวกเจ้ารีบนำเครื่องเสวยไปจัดตั้งก่อนที่พระธิดาจะเสร็จจากการส่งน้ำในสระทองประกายไปสิรีบไปเจ้าค่ะทูลลาเพคะพระมารดาเชิญต่อเหตุเพศภัยพิกุลทองก็สามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้แต่ครั้งนี้ข้าไม่มั่นใจเลยหมื่นเวกขอทรงมั่นพระทัยเถอะพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้เราจะต้องได้พบกับพระชายาพิกุลทองพระเจ้าค่ะพี่กุลทองพี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินหม่อมฉันก็คิดถึงเจ้าพี่คิดถึงลูกรักกับโยมไม่ว่าวันคืนจะผ่านไปน้องจะต้องทุกข์ทรมานมากแค่ไหนน้องก็จะขอตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ของน้องต่อเจ้าพี่จะเป็นชายาองค์เดียวของเจ้าพี่ไปตลอดกาลเลยครับองค์ลุงจับI'm sorry.
้าหญิงพิกุลทองมันกลายร่างจากทะเลมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็หายสาบสูญไปตั้งแต่เหตุเรือแตกนอกจากตบทหารข้าก็ไม่พบแม้แต่ตบนางกับไอ้พี่ชายมงกุฎตบของอนันดารักกับยมนะศพของเจ้าหญิงพิกุลทองด้วยพระเจ้าค่ะข้าไปพ่ายแก่องค์สังสิงทำให้ข้าต้องมาหลบที่จตุรัสคีรีถึงแพ้ข้าจะหายความข้างแค้นข้ายังคงอยู่ข้าจะตามหานางให้พบแล้วจะแก้แค้นนางให้สิ้นซากดูจำกัดจำเขียละเฮียโหยลาแรงโรยงานหนักแทบตัดเนื้อสายที่คุณมองมองมนจนกายใจกระจัดกระจายจะเป็นไปยังไม่รู้สู้ฝืนทนนี่จะมวนยืนใจรออยู่เลยอะเดี๋ยวถึงเวลาคุณท้าชาวพนักงานจะลงมาเชิญเครื่องเสวยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเข้าโอ้ยอิงนั่นแหละข้าขอถามเลยเถอะว่าเจ้าอ่ะใส่อะไรลงไปให้พระธิดาเสวยพระธิดาถึงได้เสวยแต่ของเจ้าแล้วส่งอาหารที่ข้าปรุงอ่ะกลับมาข้าใส่ใจใส่ใจเพราะการปรุงอาหารน่ะต้องใส่หัวใจลงไปของข้าน่ะใส่ทั้งหัวใจตับไตไส้พุงม้ามสดๆไม่เห็นเสวยเลยข้าไม่ได้หมายถึงเครื่องในของมนุษย์แต่ข้าหมายถึงจิตใจต้องมีความตั้งใจในการปรุงอาหารแต่ละตำรับด้วยความเป็นเอกคัดสรรสิ่งดีที่สุดมาประกอบกันด้วยความเย็นและความร้อนที่พอเหมาะพืชและผักถึงแม้ว่าจะมาจากดินแต่ว่าก็ปรุงด้วยความร้อนที่ต่างกันอาหารหนึ่งสำรับมีคุณลักษณ์พิเศษในการประกอบสิ่งหลายๆสิ่งเอามารวมกันเพื่อที่จะได้รสเหมือนที่ข้าปรุงถวายพระธิดาอรุณวดีไงล่ะพระธิดานี่ก็แปลกเนาะอยู่ดีๆก็จะเสวยเครื่องเสวยของมนุษย์ก็พระธิดาทรงมีพระมารดาเป็นมนุษย์น่ะสิถึงได้มีความเป็นมนุษย์มากกว่ายักษ์พระธิดาอรุณวดีเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งยักษ์หรอพระอาญาไม่พ้นเก้าข้าพระเจ้ามีเรื่องกราบทูลพระเจ้าค่ะมีอะไรก็ว่ามาพิเชษชัยมีผู้ทำลายทวารบาลลงแล้วพระเจ้าค่ะมันผู้นั้นเป็นใครใกล้เกินไป
าเดินทางเข้ามาไกลโขละยังไม่พบผู้คนเลยเหมือนเวกเหมือนทรงเหมือนอาสาเมื่อไหร่เราจะพบเสด็จแม่พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อลูกตุ้มรักยอมพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อพ่อไม่อาจสัญญาได้ว่าพวกเจ้าจะได้พบเสด็จแม่ของเจ้าเมื่อไหร่นับวันพ่อก็ยิ่งไม่อาจกำแม้แต่ดวงชะตาของตนเองหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้แต่จงจำคำที่พ่อสอนไว้พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อหากมีเหตุต้องพัดพรากจากกันขอจงมุ่งหน้าไปยังนครจันทาเสด็จตาเสด็จยายของเจ้าจะได้เป็นที่พึ่งเสด็จตาเสด็จยายหรอพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อหากแม้พ่อชีวิตหาไม่ก็จงดันด้นไปถึงนครจันทาอย่ารับสั่งอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะพระโอรสพระโอรสจะต้องทรงอยู่รอดปลอดภัยอย่างเช่นที่แล้วมาเราจะเข้าเมืองยักษ์ไปค้นหาพิกุลทองพระเจ้าอยู่ดูแลรักยมที่นี่แหละจะดีหรือพระเจ้าค่ะพระโอรสข้าพระเจ้าก็ห่วงพระโอรสพระเจ้าค่ะเราไม่มีทางเลือกจริงที่ผ่านมาก็มีทวารบาลข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกทำตามที่เราสั่งเลยพ่อไอ้ลูกแม่ไม่ได้แล้วลูกองค์หนูหัวแตกไปไหนอ่ะฮะทำไมถึงได้ทำกับลูกเหมือนไม่เคยโปรดชบาเลยทรงหอยหากระนางผู้มีกลิ่นกายของดอกไม้ไม่เคยโปรดปานเป็นไปได้ยังไงไม่โปรดปานแล้วแต่งตั้งลูกเป็นก็ไม่เห็นสีทำไมฮะเฮ้ยอุตส่าห์เปลี่ยนองค์ทรงเครื่องสมัยยี่ได้สมฐานะพระมารดาพระชายยาแม่ชบาว่ามันแปลกๆนะทรงสรรหาพระมเหสีด้วยคำถามโง่ๆต่อเต่าแต่พอได้พระมเหสีมาแล้วองค์วิรุณจักรก็ไม่เห็นจะทรงรักใครหรือว่าทรงสนใจนางสนมกำนันคนไหนเป็นพิเศษแม่จะทำอะไรแม่ก็จะทำให้สนพระไทยลูกแต่เพียงผู้เดียวนี่แหละสับสนจนข้าบอกไม่ถูกว่าผู้บุกรุกนั้นเป็นใครบ้างมีทั้งกลิ่นมนุษย์กลิ่นสาบกลิ่นสางเหมือนว่าอยู่ในที่ลับล้างมาเป็นพันๆปีแต่ใครก็ตามที่ฆ่าทวารบาลของข้าได้มันผู้นั้นก็ต้องมีฝีมือข้าจะฆ่ามันพระเจ้าจงรอพ่ออยู่ที่นี่พ่อจะเข้าเมืองวิรุณจักรตามหาเสด็จแม่ของพวกเจ้าดูแลพระโอรสให้ดีด้วยล่ะพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะลูกอยากไปกับเสด็จพ่อลูกไปด้วยพระเจ้าค่ะหนทางข้างหน้าอันตรายเมืองนี้เป็นเมืองยักษ์ถ้าพ่อไม่เข้าเมืองก็ไม่มีทางรู้ว่าเสด็จแม่ของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนพวกเจ้าจงรอพ่ออยู่ที่นี่แหละรักยมพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะรู้ตุ้มไปไหนก็ไปไหนก็ไปจมูกมันรู้ตุ้มอ้า
คุณบอกทำสุดจริงๆจะเป็นคนบ้าแล้วจะเป็นคนป่าเหรอฮะเอาเอาไปเป็นคนป่าบ้าสิโอ้โหโอ้โหเอาเอาดู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 เออโหยสวยแล้วดูเถอะเจ้ามือเริ่มเทิมคนป่าเนี่ยองค์พิชัยมังกรเสด็จยังไม่ทันรับสายตาเลยทำทะลึ่งตึงตังอย่างกับเป็นลิงเป็นข้างไปได้มันคงจะอึดอัดต่อหน้าเจ้านายมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันยังไงไงมันก็เป็นคนป่าอยู่นั่นเนี่ยนั่นน่ะสิสงสัยจะเก็บกดลงลงจ๋าอยู่ไหนลงจ๋ามหาตะขาบเร็วลงลงลงอยู่ไหนรังของนกอยู่ไหนนกอยากจะนอนรังไม่อยากนอนบนฟูกอีกต่อไปแล้วสัตว์สองตัวนี่ก็แปลกจริงพูดอย่างจะนอนรังโพงอย่างจะรังมันจะมาเดินไม่ได้ดุ่มบ้าไม้ดอกไม้ดอกไม้ดุ่มสวยเล่นด้วยเด็กเล่นกันกับพลับดาวสวยเอาคนไปเอาคนไปโอ้โหไม่ใช่คนป่าคนป่าอย่างเดียวแล้วเป็นคนป่าด้วยดาวผมไม่รู้คนป่าบ้าไม่บอกแล้วฟังยมยงด้วยยมจะไปหาเสด็จพ่อมึงไม่หาน้องยมเสด็จพ่อสั่งให้เรารออยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะพระโอรสมีรับสั่งให้ข้าพุทธเจ้าเป็นผู้ดูแลพระนัดดาแล้วก็เอตขาบพันปีนั่นด้วยพระเจ้าค่ะใช่มึงใช่ไปลูกมันตุ้มอย่างเดียวปลารักไปไหนป่าไปป่าไปลูกมันตุ้มป่าป่าลงไปด้วยไปป่าเนี่ยอย่าไปเที่ยวเฮ้ยเกิดเหตุมาเริ่มท่าไปนะไม่ได้เรื่องซะแล้วไม่ได้เรื่องซะแล้วไปยังไงกันเนี่ยเริ่มเทิมนี่ไม่ได้เรื่องแล้วคนป่าบ้าจริงๆเฮ้ยมือนะสาทำอะไรอ่ะจะรักษาพระนัดดาด้วยการนอนถวายสักพักหนึ่งเอ้ยไม่ได้ฮะเออได้งั้นเดี๋ยวข้านอนด้วยนะเออเหมือนกันเหรอก็โหในป่านี้มันจะมีอะไรมันมีแต่ป่ากับป่าเท่านั้นน่ะนี่น่ะล่ะเมืองยักษ์แปลกหน้าเลยไหมคะแม้แต่แมลงวันสักตัวหม่อมฉันก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาพระเนตรฝาดไปหรือเปล่าไหมคะพระธิดาอรุณวดีอ๋อ
พัทธิดาไหมคะพัทธิดาไหมคะขนาดเมืองนี้เป็นเมืองจักรทำไมถึงได้มีบริษัทมีอะไรข้างในเหรอพระเจ้าค่ะถึงได้เสด็จออกมาพร้อมกับราชสมบัติแบบนี้ต้องเป็นเขตวังภายในใหญ่โตโออาแต่ไม่เห็นมีใครอยู่นอกจากอะไรเหรอพระเจ้าค่ะจะไม่ต้องรู้หรอกคืนนี้เราพักกันที่นี่ก่อนพรุ่งนี้ค่อยคิดอ่านกันว่าจะไปตามหาพิกุลได้ที่ไหนพระเจ้าค่ะมัวแต่สมหัวนินทาค่ะพระกยาหารของพระธิดาเลยยังไม่เสร็จนี่ข้าไม่ต้องนอนในโรงครัวเพื่อรออัญเชิญเครื่องเสวยขึ้นพระตำหนักหรือจ๊ะฮะเสร็จอย่างนี้แล้วจ้ะคุณเท่านางทำหน้าที่ดางทาสในครัวไฟเจ้าต้องรู้จักเวลาอย่าทำให้พระธิดาทรงพระพิโรธเพราะพระเดชพระคุณของพระธิดายังคุ้มกลาหัวเจ้าอยู่นะจ้าข้าเสร็จเดี๋ยวนี้แล้วจ้าคุณเท้าหล่อนเจ้าค่ะคุณเท้านางเจ้าขาอัญเชิญเครื่องเสวยตามจนเข็ดเอ้ยตามเสด็จเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะพระธิดาพิกุลทองทรงเงียบหายไปหลายปีแล้วนะเจ้าคุณเท้าเจ้าขาพระราชสารที่ทรงส่งถึงองค์เหนือหัวกับพระมเหสีครั้งสุดท้ายก็ทรงพระสำราญดีนี่หล่อนตอนนี้ทรงมีพระอิสริยยศเป็นพระชายาพิกุลทองไม่ใช่พระธิดาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะยะก็ข้าลืมไปนี่เจ้าคะนึกถึงแต่ครั้งที่ยังทรงพระสำราญอยู่ที่จันทรานครเมื่อไหร่นาะจะทรงเสด็จกลับมาใช่อีกไม่นานหรอกอีกไม่นานปีที่ผ่านมามีภัยแล้งปลูกพืชพันธุ์ยาหารแทบไม่เป็นผลแต่ปีนี้กลับมีน้ำมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนนี้ที่ลูกอยู่ก็พูดกันไปว่าพิกุลทองลูกของเราเป็นการากินีแต่นี่ไม่มีลูกของเราก็ยังเกิดเหตุเพศภัยอีกมันหนักหนานักเกินจะประมาณได้พระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้า
ก็จนด้วยกล่าวที่จะถวายรายงานพระเจ้าค่ะพิชัยมงกุฎเองก็ส่งพระราชสารถึงเราว่าจะส่งพิกุลทองและหลานมาหาตายายเราก็เฝ้าแต่รอจนป่านี้ละเรือกำปั่นยังมาไม่ถึงสักทีมีอะไรท่านมาทุกเหนือหัวเถิดปีนี้ลมฟ้ามันปั่นป่วนนักข้าพุทธเจ้าได้ข่าวว่าทางช่องแคบทางเหนือนะได้มีมียักษ์ออกอาราวาสพระเจ้าค่ะยักษ์เหรอพระเจ้าค่ะสำเภาที่ค้าขายอยู่แถบนั้นได้นำข่าวสารมาส่งพระเจ้าค่ะเห็นที่เราต้องทำพิธีบวงสรวงเทวดาเพื่อขออำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองพิกุลทองและหลานของเราด้วยข้าพุทธเจ้าจะสั่งให้เตรียมการพระเจ้าค่ะมงกุฎทรงรักเดียวใจเดียวไม่เคยมองหญิงอื่นนอกจากพระชายาทำอย่างเนี้ยมันหยามกันเกินไปเอ๊ะแต่ทำไมองค์วิรุณจักรถึงได้เย็นชากับลูกแม่นักหรือเป็นเพราะชบาไม่มีกลิ่นกายหอมเหมือนดอกไม้พระองค์เลยไม่สนพระทัยชบาแม่มีวิธีแม่ที่นี่เป็นเมืองยักษ์นะเราไม่มีพี่พิกุลมาคอยคุ้มกะลาหัวแล้วถ้าแม่คิดผิดทำผิดมีหวังหัวเราสองคนน่ะกระเด็นแน่เรายิ่งไม่ถูกกับนางตำหนักพระธิดารุณวดีอยู่ด้วยแม่มีวิธีจะทำให้องค์เหนือหัวหลงไหลในตัวลูกถึงแม้กลิ่นกายลูกจะไม่หอมแต่ลูกก็จะมีสีผิวอ่อนละมุนเหมือนพระธิดาอรุณวดีแม่รู้ความลับความลับเหรอแม่พระธิดาอรุณวดีอ่ะมีเครื่องช่วยเครื่องช่วยเครื่องช่วยอะไรหรอแม่เฮ้ยอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรอะเด็กธนบัตรองค์เหนือหัวเพคะทำไมถึงรีบเสด็จกลับนั้นล่ะเพคะเราไม่ปรารถนานางผู้ใดนอกจากนางผู้มีกลิ่นกายหอมดังดอกพิกุลผู้นั้นก็แล้วแต่เจ้าก็แล้วกันว่าจะอยู่ในฐานะพระชายาหรือว่าจะย้ายตำแหน่งไปอยู่ในโรงครัวในฐานะอาหารจานเด็กพระองค์อ่ะโซ่หอยหาตะนางผู้มีกลิ่นกายของดอกไม้ชบาอยากจะรู้นักว่ามันเป็นใครแม่ก็อยากรู้นะว่ามันเป็นใครพ่อไม่ปรารถนาหญิงใดนอกจากนางผู้นี้ถ้านางไม่ทำตามความต้องการของพ่อให้เพิ่มโทษให้นางทุกขเวทนาจนกว่านางจะตกปากรับรักพ่อ